Vogue Ask with Yaya and Bam Bam วันนี้ผมจะมาถามคำถามพี่ยาย่านะครับผมข้อแรกครับเลือกระหว่างไม่อาบน้ำแล้วเข้านอนตอนกลางคืนหรือไม่อาบน้ำแล้วออกไปข้างนอกตอนเช้าครับยากจังยากครับยากจังเพราะว่าทำมาทั้งสองอย่างเอาเป็นว่าเอาอันที่สองไม่อาบน้ำแล้วออกไปข้างนอกตอนเช้าเหรอครับใช่เพราะว่าเราอาบน้ำตอนกลางคืนแล้วก็ไม่เหม็นมากหรอกเหม็นมากอยู่แต่บ้านบ้านใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าตื่นขึ้นมากลายเป็นไอดอลเกาหลีสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับสิ่งแรกที่จะทำก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าจ้าดังเฮคำพูดที่พูดแล้วคิดว่าน่ารักที่สุดสำหรับย่านะคะแบบมีคำหนึ่งในภาษาไทยที่ชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นก็คือคำว่าสะดุ้งสะดุ้งไม่น่ารักหรอเปลี่ยนไหมล่ะน่ารักครับถ้าเราสองคนได้เล่นละครด้วยกันนะผมละครเรื่องนั้นควรจะชื่ออะไรครับชื่อว่าชื่อว่านี่นะฟังนะฟังดีๆนะคะทุกคนมันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่าดินน้ำดินน้ำลมไปอย่างงี้เหรอโอ้ยากอ่ะแบมยาและยาแบมค่ะทุกคนชื่อว่าอันนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์บิโลแล้วกันนะครับมันการแก้ตัวที่ดีมากเลยจ้ะตอนเด็กๆครับพี่ย่าย่าดูการ์ตูนเจ้าหญิงหรือเปล่าครับผมแล้วเจ้าหญิงคนไหนที่พี่ย่าย่าชอบมากที่สุดก็ Disney Princess ที่ชอบมากที่สุดคือ Sleeping Beauty Snow White เหรอ No Sleeping Beauty Princess Aurora ใครครับผมไม่ได้ดูแลกกันสอนท่าเต้นคนละท่าโอเคค่ะนะครับได้ค่ะโอเคครับมาทำร่างกายให้พร้อมกันค่ะเรามาเลยครับผมโอเคท่าแรกที่ผมจะสอนนะครับผมชื่อท่าว่า hit the wall hit the wall นี่คิดว่ามีกำแพงอยู่อันหนึ่งตรงนี้โอเคมีกำแพงแล้วก็เราโยนอะไรสักอย่างขึ้นไปบนท้องฟ้าผมแล้วก็จับมันลงมาแล้วก็กระแทกกำแพงครับโอ้ต้องสั่นนะครับโอ้ครับผมไอ้สั่นเยอะไหมมันต้องแบบเฮ้ยโอเคเฮ้ยจะเอ้ยโอเคโอเคโอเคมีกำแพงโยนขึ้นไปจับลงมา hit the wall อายจังอายจังท่านี้ถ้าเกิดพี่ยาย่าเสร็จแล้วไปงานแฟชั่นวีคใช่ไหมครับผมตอนเดินเลยครับเพจครับผมเดินเสร็จปุ๊บโยนตบโว้ระเบิดลงครับโอเคค่ะครับผมโอเค swag swag let's get it